นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่3นักเล่าคือคุณบอยยามวิการตอนกลางวันนี่เป็นเกิร์ลนะฮะตอนกลางคืนเป็นบอยคุณบอยสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋านี่เป็นเรื่องของเพื่อนถูกไหมใช่ครับเพื่อนเล่าให้ฟังหรือยังไงหรือไปอยู่ด้วยก็พอดีว่าผมไม่ได้อยู่ด้วยเพื่อนของเพื่อนอ่ะเขามาเล่าให้ผมฟังก็คือเหมือนกับแบบว่าเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีกินข้าวด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเผอิญว่าเขาบอกว่าตอนปี45เนี่ยเขาถามผมว่าทำไมไม่ไปด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยคือผมไปด้วยไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้ไปแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไม่ได้เจอกันหลายปีนะป๋าผมก็เลยมีดื่มมีกินอะไรบ้างแล้วก็นั่งคุยกันกับพวกเพื่อนๆเก่าๆที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยก็มาทราบทีหลังว่ามีเพื่อนประมาณ3 หรือ 4คนที่เรียนชั้นเดียวกันเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว แล้วทีนี้ไอ้เพื่อนคนที่มันเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันบอกว่ามาตอนปี45เขาบอกว่าไปเที่ยวกันตอนนั้นนะ เขาไปเที่ยวกันแถวภาคเหนือนี่แหละ เขาไปเที่ยวกันแถวภาคเหนือแล้วเราด้วยความที่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีนะเขาบอกว่าอากาศมันเย็นเขาไปเที่ยวกันตอนช่วงหน้าหนาวนี่แหละเขาบอกอากาศมันเย็นอากาศมันดีเราก็เหมือนแบบไปตั้งแคมป์กันอะไรประมาณนี้แหละป๋าเขาก็เตรียมตัวกันไปแล้วทีนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีเพื่อนรุ่นพี่ไปด้วยอะไรด้วยเขาก็ขับรถไปกันแล้วก็จะมีเพื่อนรุ่นพี่อีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตามไปที่หลังตอนเนื่องจากว่าเขาติดธุระแล้วพวกเพื่อนรุ่นพี่ผมอ่ะเขาประมาณว่าชุดหนึ่งอ่ะไปก่อนเตรียมข้าวของอะไรไปก็ใส่รถตู้กันไปก็ไปก่อนแล้วคนที่ตามไปที่หลังเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเพื่อนเนี่ยไปอีก2 คนนะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พูดด้วยปากพอเสร็จพอพวกเขาไปถึงที่นู่นอ่ะป๋าซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนนะเขาก็บอกอ่ะเข้าบ้านก่อนเราเดี๋ยวไปดูที่กลางตรงกลางเต็นท์อะไรกันที่เหมือนกับแบบนอนในเต็นท์กลางเต็นท์ปิกนิกกองไฟอะไรประมาณเนี้ยครับช่วงนั้นน่ะเขาบอกนะว่าเขาเตรียมสถานที่อะไรเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าตรงบ้านเขาเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยไม่มีนะต้องเดินหาก็คือเหมือนประมาณว่าเดินยกมือถือแล้วเดินหาตรงที่มันมีสัญญาณถ้าฟุกหรือดีๆหน่อยก็จะเจออยู่ขีด2 ขีดอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วมันเป็นเหมือนบ้านเขาอ่ะครับคือมันต้องขึ้นเขาอ่ะเราลองคิดดูดิป๋าตอนนั้นน่ะมันไม่มีสัญญาณอ่ะโทรศัพท์อ่ะคือมันบอดไปเลยสัญญาณแล้วก็เลยถามว่าแล้วเวลามันจะติดต่อกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยจะติดต่อกันได้ยังไงเขาบอกว่ามันก็ต้องขี่รถจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยลงไปแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรร้านค้าประจำหมู่บ้านอ่ะมันจะมีไออะไรนะไอโทรศัพท์หยอดเหรียญหรืออะไรของเขาอ่ะครับแล้วหลอกนั่นแหละถึงจะติดต่อได้ประมาณนั้นแล้วคนที่มีมือถือถ้าขึ้นไปที่นั่นเนี่ยก็คือต้องเดินหาสัญญาณเอาว่ามันมันจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงครับทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนรุ่นที่คนเนี่ยเขายังมาไม่ถึงตอนนั้นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขับรถเก๋งไปเองแล้วก็จะมีอีก2 คนเนี่ยมากับเขาซึ่งก็มีการติดต่อกันอยู่เรื่อยๆบางคนเนี่ยก็ช่วยกันเดินหาสัญญาณโทรศัพท์พอเจอสัญญาณปั๊บก็โทรไปปั๊บก็โทรไปแต่สัญญาณมันไม่ดีเหมือนปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยมันสัญญาณมันก็จะขาดหายบ้างแต่ก็พอที่จะรู้เรื่องเวลาคุยกันอ่ะ
ก็มีการพูดคุยว่าเออถึงไหนแล้วเขาก็จะบอกว่าเอออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นสัญญาณก็หายก็ต้องมานั่งเดินหาใหม่พอหาเจอปั๊บก็ต้องโทรคุยกันใหม่แล้วก็บอกสถานที่อะไรพอเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากนั้นทุกคนก็มาที่เต็นท์มาที่กองไฟก็มานั่งพูดนั่งคุยกันนั่งเล่าเรื่องเล่านู่นเล่านี่แล้วก็นั่งกินอะไรกันไปสักพักหนึ่งมั้งมีคนบอกว่าเฮ้ยรู้สึกตึงหงิดใจว่ะอยากโทรหาเพื่อนรุ่นพี่คนที่ขับรถมาเนี่ยว่าถึงไหนแล้วเขาก็เลยลุกขึ้นไปเดินหาสัญญาณพอมีสัญญาณก็โทรไปก็ปรากฏว่าโทรไปเนี่ยไม่ติดเหมือนติดเครื่องมันดังตู้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 อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะดังตู้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 อยู่อย่างเงี้ยโทรไปสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบก็ไม่ติดอ่ะคือมันดังอย่างอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยพอคนที่โทรไปเนี่ยเดินกลับมาที่วงก็เล่าบอกเฮ้ยโทรไปไม่ติดเลยวะเหมือนสายไม่ว่างเหมือนสัญญาณไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวมันก็มาเองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันมาถึงเดี๋ยวมันก็มาหาพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดกันนะแต่ด้วยความที่ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดคือรู้สึกเป็นหงุดหงิดใจคือแบบทั้งหอนอ่ะมันไม่ดีอ่ะตอนนั้นนะมันอาจจะผิดเวลาไปมากแล้วก็ควรถึงแล้วติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะใช่ก็ประมาณนั้นแหละตาคือเหมือนประมาณว่าเป็นห่วงอ่ะเพราะว่าคนนี้คือเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาบอกได้เลยว่าเขาขับรถเนี่ยเขาขับไปเลยเขาเป็นคนที่ขับรถเร็วเขาเป็นคนที่ขับรถเร็วแต่สมาธิเขาเนี่ยจะสั้นเอ้าก็คือเหมือนจะแบบเขาอ่านป้ายอย่างสมมุติว่าทางนี้เลี้ยวไปทางนี้นะพอเขาขับเลยไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะชะลอแล้วเขาก็จะออกมาจากนอกรถถ้าเขาเจอป้ายหลักกิโลเขาก็จะมาดูที่ป้ายหลักกิโลเหมือนเขาแบบจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือเหมือนเป็นคนสมาธิสั้นอ่ะถ้าเวลาเขาขับรถแล้วเขาจะตั้งใจขับแล้วก็จะมีคนมานั่งข้างๆเขาคอยบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้ไปทางนี้นะอะไรเงี้ยอย่างนั้นอ่ะเขาจะนึกได้แต่วันนั้นอ่ะเข้าใจว่าคนที่นั่งข้างๆเขาคงจะหลับเขาก็เลยขับแล้วเขาบอกว่านั่งรออยู่ตรงนั้นน่ะด้วยความแบบกระวนกระวายใจอ่ะอยู่ๆก็ปรากฏว่าเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยที่ขับรถเนี่ยเดินมาหาคนในวงเนี่ยในวงที่เขาก่อกองไฟเนี่ยคือเดินมาตอนไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะพอเดินมาถึงเนี่ยเขาก็เรียกเฮ้ยทำอะไรกันอยู่วะซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสมาธิที่จะดูข้างหลังใช่ไหมเขาก็มัวแต่นั่งคุยกันนั่งกินนั่งอะไรกันพอเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาทักปรากฏว่าทุกคนตกใจแล้วหันไปดูปรากฏว่าเจอเขาเนี่ยในลักษณะคือแบกเป้ใหญ่คือเป้ท่องเที่ยวอ่ะของเขิงนี่เต็มมาเลยเขาแบกมาแล้วก็มายืนอยู่ข้างหลังทุกคนก็เลยตกใจแล้วหันไปถามอ้าวเฮ้ยมึงขับรถมาไม่ใช่หรอแล้วรถไปไหนเขาไม่ตอบครับเขาก็ไม่ตอบเขาก็ยิ้มเขาก็บอกว่าเผอิญว่ารถมีปัญหาว่ะก็เลยจอดไว้เรียกรถชาวบ้านมาตาตีสองอ่ะก็เป็นไปตีสองตีสองอ่ะคือรถคือคนเจ้าของบ้านอ่ะเจ้าของพื้นที่อ่ะที่เป็นเพื่อนกันมันก็ยังนั่งงงบอกตีสองที่เนี่ยพระอาทิตย์ตกเขาก็นอนกันหมดแล้วแล้วมึงไปเอารถที่ไหนมาคือเขาคิดนะเขาคิดว่ามึงไปเอารถที่ไหนมาตอนตีสองมึงบอกว่ารถชาวบ้านทีนี้เจ้าของพื้นที่เขาก็เลยถามบอกเอาแล้วรถมึงจอดอยู่ที่ไหนอ๋อพอดีว่าจอดไว้ที่อู่ในเมืองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวเช้าอีกวันสองวันกูก็ไปเอาเองอะไรประมาณเนี้ยเขาก็พูดประมาณนี้นะครับคือเขาพูดประมาณเหมือนแบบปัดเลี่ยงๆอ่ะคือไม่อยากตอบอะไรมากพอถึงเซ็ตปั๊บเขาก็บอกเฮ้ยช่วยกูกางเต็นท์หน่อยดิกูกางคนเดียวไม่ได้ว่ะกูรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวเลยเขาพูดแบบเนี้ยบอกกูรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวกูรู้สึกเจ็บข้อมือเจ็บต้นคออะไรเขาพูดทีนี้คนในวงก็บอกอ้าวไปฟัดกับใครเขามาล่ะอยู่โดนใครเขากระทืบอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาบอกเขาเจ็บไปทั้งตัวเขาระบมไปทั้งตัวทุกคนเนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาช่วยเขากางเต็นท์กางอะไรเขากางเต็นท์กางอะไรเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็มานั่งร่วมวงเขาก็มานั่งพูดคุยเหมือนคนปกติจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปเนี่ยมันสักประมาณสักตีสามหรือตีสี่เนี่ยมันก็ใกล้สว่าง
ขาก็แยกย้ายเข้าไปนอนในเต็นท์เต็นท์ใครเต็นท์มันที่กลางเอาไว้เขาตื่นมาเนี่ยสักประมาณ9โมง10โมงเพราะว่าแถวภาคเหนือเนี่ยอากาศมันเย็นสบายคือนอนเพลินเลยพอเขาตื่นขึ้นมากันเนี่ยเขาก็ออกมาจากเต็นท์แล้วก็ไปเรียกเต็นท์เพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยที่มาที่หลังคือเหมือนจะแบบจะไปปลุกพอเขาลุกขึ้นมาปรากฏว่าไม่เจอเต็นท์เฮ้ยเต็นท์ไม่มีใช่เต็นท์ไม่มีเต็นท์ที่เราช่วยกันกางเมื่อคืนใช่ไม่มีซึ่งเป็นเต็นท์ลักษณะที่นอนได้เนี่ย 2-3 คนขึ้นนะมันเป็นเต็นท์ใหญ่พอทุกคนออกมาเนี่ยเขาก็มองอ้าวเฮ้ยเต็นท์ไปไหนวะเขาก็ไปเรียกเต็นท์อื่นๆบอกให้ลุกๆบอกว่าไอเนี่ยมันหายไปวะไม่รู้เต็นท์มันไม่อยู่ด้วยคือทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะอยู่ๆเช้ามาเต็นท์หายคนไม่อยู่เขาก็เลยเดินไปที่บ้านแต่เจ้าของบ้านเนี่ยลูกเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เดินไปที่บ้านเขาก็ไปถามพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็บอกว่าอ้าวเพื่อนลูกไม่เห็นมานี่นะอะไรประมาณนี้เขาคุยกันเป็นภาษาครับเสร็จแล้วลูกเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เดินออกมาบอกเฮ้ยเขาพ่อแม่กูบอกว่าไม่เห็นเพื่อนเราเก็บเต็นท์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงอ่ะบอกเฮ้ยมันหายไปไหนของมันวะมันมีรอยไหมคือรอยปักสมอบกอะไรมีมันมีรอยต่อแต่มันไม่มีรอยถอนถ้าเวลาถอนเนี่ยมันต้องมีดินข้างๆเนี่ยที่เปิดเป็นปากรูใหญ่แต่มีรอยตอกใช่รอยมันเป็นเหมือนรอยทิ่มลงไปเฉยอ้าวแต่น้อยก็ยังชื้นใจด้วยว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาเก็บเต็นท์แต่ดึงดีก็ประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะปกติถ้ามันตอกลงไปแน่นอ่ะมันต้องโยกสุดไม่ตาแล้วก็ดึงขึ้นแต่เนี่ยมันไม่มีรอยไงคือเหมือนจะแบบว่าสมองมันหายไปเองเออมันมีแต่แค่รอยแค่นั้นครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสงสัยว่าเพื่อนไปไหนทุกคนเนี่ยจัดแจงธุระส่วนตัวเสร็จอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จก็ไม่มีใครได้ทานกินข้าวนะเขาก็คว้าทั้งมอเตอร์ไซค์บ้างจักรยานบ้างแล้วก็พากันขี่ลงไปถามคนในหมู่บ้านไปถามคนแถวนั้นตัวเคยเจอผู้ชายรูปร่างลักษณะนี้ไหมแต่กระเป๋าเป้ซึ่งทุกคนตอบว่าไม่มีนะไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยไอ้คนที่บอกว่าเจ้าของบ้านนะลูกเจ้าของบ้านเขาบอกว่าแล้วเมื่อคืนเนี้ยมีเพื่อนผมมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านไหมให้ช่วยขับรถขึ้นมาซึ่งทุกคนก็บอกว่าตอนตีสองไม่มีใครกล้าออกมาหรอกเพราะมันมืดมันมืดอะแล้วมันไม่ได้สว่างอะไรทักษณะนั้นมันก็เปลี่ยวด้วยมันก็ใช่ก็คือคิดดูเด็กบ้านตามป่าตามเขาป่ามันไปตรงไฟฟ้าอะไรมันก็สว่างไม่เท่าไหร่อ่ะครับด้วยความที่ว่าตามหากันเนี่ยพอรู้แล้วแหละว่าไม่เจอเขาก็เลยพากันกลับขึ้นมาที่บ้านพอพากันกลับขึ้นมาที่บ้านซึ่งทุกคนก็เป็นห่วงก็เลยพากันลงไปอีกแล้วก็ใช้ตู้หยอดเหรียญเนี่ยหยอดแล้วก็โทรหากันโทรไปเบอร์ของเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ครับปรากฏว่าโทรนะมันก็จะดังตู้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 อยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งกดวางพอกดวางเหรียญลงมาก็หยอดโทรไปใหม่อย่างเงี้ยติดกับเที่ยวอ่ะครับมันก็มีสัญญาณอยู่แต่อย่างเงี้ยจนทุกคนแบบว่าเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยกลับขึ้นไปที่บ้านก็เลยกลับไปที่พักพอกลับไปถึงที่พักเนี่ยซึ่งทุกคนก็ยังร้อนใจอยู่ว่าเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วมันไม่ใช่คนในพื้นที่ถ้ามันเดินหลงป่าไปเนี่ยคือหาไม่เจอเลยนะทุกคนก็เป็นห่วงเป็นอะไรจนกระทั่งเนี่ยทุกคนเริ่มแบบค่อยๆเหมือนอะไรนะค่อยๆแบบไม่ได้เป็นห่วงละประมาณเนี้ยซึ่งเวลาช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเย็นหลังจากที่ทุกคนตามหากันช่วงเช้าเนี่ยจนถึงบ่ายแล้วพอช่วงเย็นเนี่ยเขาก็เข้าไปทำธุระเหมือนเดิมแล้วก็มาจัดแจงที่เต็นท์ก็คือเหมือนจะแบบมาก่อกองไฟมาทำอาหารกินกันตรงนั้นแล้วอยู่ๆเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาโผล่มาจากที่ไหนไม่รู้เขาเดินเข้ามาบอกเฮ้ยทำอะไรกันวะ
ทุกคนตกใจเลยหันหน้าไปมองก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาโผล่มาเนี่ยพร้อมกับพวกอะไรนะของสดพวกของสดพวกของสดแล้วก็มีเขาก็เหมือนเดิมอะคือเหมือนกับมาแบบเต้สะพายหลังอะมาพร้อมกับของสดแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันอยู่อะซึ่งทุกคนเนี่ยตกใจแล้วก็หันไปถามมึงไปไหนมาแล้วเนี่ยคือรุ่นพี่คนนี้บอกกูเพิ่งมาถึงเนี่ยกูก็เลยแวะที่หมู่บ้านซื้อของมาให้อ้าวซึ่งทุกคนก็งงเออใช่ใช่ป๋าซึ่งทุกคนเนี่ยงงหมดบอกเฮ้ยแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเอ้าเมื่อคืนมึงก็มาแล้วเนี่ยกูก็กางเต็นท์ให้มึงตรงเนี้ยแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ก็เหมือนทำหน้าแบบสงสัยแล้วเขาก็พูดออกมาบอกพวกมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูเพิ่งมาถึงกูก็เลยแวะข้างล่างซื้อของมาเนี่ยเดี๋ยวนะจะมาปิ้งย่างเดี๋ยวนะคุณบอยเข้ามาอีกคืนหนึ่งคือเลทไปคืนหนึ่งเลยถูกป่ะถูกครับแต่ขับรถมาทุกอย่างปกติไม่เขาไม่ได้เอารถมาเขาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเหรอใช่เออแต่เขาบอกว่าเขาเพิ่งมาใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยรถกูเสียกูอาศัยรถคนในหมู่บ้านขึ้นมาอ้าวพูดเหมือนเดิมไอ้เจ้าของใช่ไอ้เจ้าของที่ก็งงบอกเฮ้ยเมื่อคืนมึงก็พูดคำนี้แล้วเมื่อเช้าเนี้ยกูไปตามหามึงแล้วกูก็ไปถามตอนตีสองคนในหมู่บ้านไม่มีใครออกมาเลยมึงเอารถที่ไหนมาขึ้นแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยก็เหมือนเดิมคือพยายามตอบเลี่ยงตอบอะไรโอ้ยไม่มีอะไรหรอกคือกินประมาณนั้นแหละแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบไม่อยากตอบไม่อยากพูดแล้วก็พูดเหมือนเดิมช่วยกูกางเต็นท์หน่อยเฮ้ยทุกคนก็ไปช่วยกางเต็นท์แบบงงๆเขาก็มาร์คไอ้รูที่เคยตอกไว้อะครับเขาก็เอาไปเสียบเหมือนเดิมเสียบแล้วทีนี้เนี่ยในระหว่างนั้นก็มานั่งจริงย่างแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนนี้ที่เพิ่งมาเนี่ยครับเขาก็คุยสนุกสนานเฮฮาคือคำพูดทุกคำเนี่ยเหมือนเมื่อคืนเลยซึ่งทุกคนก็นั่งเงียบแล้วก็มองไปที่เขาแล้วเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาก็พูดว่าไอ้พวกมึงเป็นอะไรกันมาเอากินไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ใครนะสลับกันนอนเป็นเวรยามคอยดูเดี๋ยวว่าตอนเช้ามันไปตอนไหนก็คือเหมือนแบบกระติดกันอ่ะพอเสร็จสับเรียบร้อยเวลาเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแยกย้ายกันเตรียมที่จะเข้านอนแล้วพวกที่เหลือเนี่ยที่วางแผนกันไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะสลับกันนอนเพื่อที่จะดูว่าตอนเช้าเนี่ยมันไปตอนไหนประมาณเนี้ยแล้วทีนี้เนี่ยพอเช้ามาปรากฏว่าไอ้คนที่ต้องอยู่ยามคอยจับตาดูคนเนี้ยตกใจเหมือนกับแบบเขาหลับไปตอนไหนไม่รู้รีบออกมาจากเต็นท์เลยเปิดติดเต็นท์ได้รีบออกมาปรากฏว่าเต็นท์ไม่อยู่แล้วเต็นท์ไม่อยู่ด้วยความตกใจก็เลยวิ่งไปเรียกทุกเต็นท์เลยบอกเฮ้ยตึ้งมันหายไปอีกแล้วว่ะผมพูดแบบเนี้ยซึ่งทุกคนก็เลยตกใจไงเฮ้ยอะไรของมันวะมันชักแปลกๆแล้วนะลูกเจ้าของบ้านเขาต้องวิ่งไปหาพ่อกับแม่เขาบอกพ่อกับแม่เขาว่าเมื่อคืนนี้เห็นเพื่อนผมมาไหมเขาก็บอกไม่เห็นนะพ่อกับแม่เขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านแล้วหน้าบ้านเขามันหันออกไปทางขึ้นทางที่จะขึ้นมาที่บ้านครับถ้ามีคนเดินขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องเห็นแต่เมื่อคืนน่ะเขาไม่เห็นซึ่งทุกคนก็แปลกใจแล้วทีนี้เนี่ยเขาไม่ไปตามในหมู่บ้านเขาไม่อะไรแล้วเขาก็มานั่งจับวงเนี่ยคุยกันทุกเพื่อนเนี่ยนั่งจับวงคุยกันว่าเมื่อคืนสองคืนที่มันผ่านมามันเกิดอะไรกันขึ้นวะเขาก็มานั่งพูดนั่งคุยกันจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้นะรออีกคืนนึงเขาบอกว่าเขาจะรออีกคืนนึงดูซิว่ามันมาทางไหนเชื่อไหมตาเขาหันไปทางหน้าบ้านที่ทางขึ้นมาหาตัวบ้านน่ะทุกคนเนี่ยนั่งหันไปทางนั้นหมดปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเลยนะตาเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยมาเหมือนเดิมเป๊ะแต่ในสภาพที่ลักษณะเหมือนคอหัก
แขนผิดรูปหน้าอกมีบาดแผลชะกันแล้วในมือสองข้างเนี่ยถือถุงเสบียงขึ้นมาเดินขึ้นมาในลักษณะที่ขาเขาก็ผิดรูปพอทุกคนเห็นอย่างนั้นเนี่ยป๋าไม่มีใครอยู่ที่เต็นท์เลยวิ่งเข้าไปที่บ้านเลยแล้วไปร้องเรียกพ่อแม่แล้วเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยเขาเดินขึ้นมาเขาก็บอกเฮ้ยพวกมึงทำอะไรอยู่วะจะไปไหนกันวะแต่เขาไม่รู้เลยว่าสภาพที่เขามาเนี่ยมันไม่ใช่สภาพคนพอทุกคนเห็นอย่างนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปที่บ้านไปหาพ่อกับแม่เขาครับพอไปหาพ่อกับแม่เนี่ยของเจ้าของบ้านพอไปหาเขาพ่อกับแม่เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยเปิดประตูออกมาเราก็ถามว่ามีอะไรทุกคนก็พากันวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่เขาฟังแล้วพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็มาเปิดหน้าต่างแง้มดูก็ปรากฏว่าเจอเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยลักษณะเหมือนนั่งคุยคนเดียวนั่งพูดคนเดียวนั่งทำอะไรคนเดียวแล้วลักษณะคือเหมือนกับแบบเอากระเป๋าเป้ถอดออกแล้วขวักไม้ขวักมือเหมือนเรียกพวกเพื่อนๆเขาให้มาช่วยกางเต็นท์เหมือนอย่างนั้นเลยพอเสร็จเขาก็เข้าไปในเต็นท์แล้วจนกระทั่งเช้ามาอีกวันหนึ่งซึ่งทุกคนเห็นสภาพเพื่อนรุ่นพี่คนนี้แล้วด้วยความสงสัยเขาก็เลยลงมาข้างล่างพอลงมาข้างล่างเนี่ยมันมีสัญญาณเขาก็เลยโทรไปหาพ่อแม่ของเพื่อนรุ่นพี่คนนี้แล้วเสียงปลายสายที่เขาได้ยินกลับมาซึ่งเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นพ่อหรือแม่เขาเนี่ยแหละที่เป็นคนรับสายเขาบอกว่าเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เสียชีวิตแล้วนะส่วนอีกสองคนที่ไปกับเขาเนี่ยอาการสาหัสตัวเขาเนี่ยขับรถแล้วเสียหลักพุ่งเข้าหาต้นไม้แต่ด้วยความที่ว่ายังไงไม่รู้เขาหักเอาด้านเขาเนี่ยเข้าหาต้นไม้สองคนที่มาด้วยเนี่ยก็เลยไม่ตายแต่แค่สาหัสแต่ตัวเขาอ่ะขาซากรถเขาเสียชีวิตตรงนั้นเลยจะคือในสภาพที่แบบว่าหน้าอกเนี่ยเหมือนไปกระแทกอ่ะแล้วมันเหมือนมันยุบแล้วโดนมันเหมือนอะไรมันกรีดอ่ะแล้วมันเป็นแผลลึกเข้าไปถึงกระดูกอ่ะเออแล้วเขาไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยอ่ะป่าแขนขานี่ผิดรูปหมดคอนี่หักหมุนได้รอบเลยแล้วเขาเสียชีวิตพอทุกคนรู้อย่างนั้นเนี่ยคืออึ้งอ่ะประมาณว่าอ้าวแล้วไอ้สองคืนที่กูเจออ่ะใครพอเขาได้ยินอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกกันว่าศพจะตรวจไว้กี่วันทางพ่อแม่ของเพื่อนรุ่นพี่คนนี้เขาบอกเขาจะเก็บศพไว้ร้อยวันเขาจะยังไม่เผาเขาน่าจะรอพวกเพื่อนๆเชื่อไหมว่าพอทุกคนรู้ข่าวเนี้ยเช้าวันรุ่งขึ้นก็รีบเดินทางมาที่กรุงเทพแล้วสิ่งที่เจอเลยนะป๋ากระเป๋าเป้ตั้งอยู่หน้าลงศพด้วยกระเป๋าเป้เดินทางใบนั้นที่เขาเอาไปซึ่งเป็นใบเดียวกันกับที่คนกลุ่มนี้ได้เจอกันซึ่งทุกคนก็เลยงงแล้วก็เป๋าเป้ใบนี้คือเหมือนกับแบบว่ามันมีจะพูดว่าไงอ่ะป่ามันมีรอยจับไอ้ตรงที่เป็นหูคาบไอ้สะพายอ่ะที่เป็นโครงเหล็กป่ะใช่มันมีรอยจับอ่ะแต่เป็นรอยมือที่มันเปื้อนเลือดอ่ะจับแล้วทีนี้เนี่ยลูกเจ้าของที่เนี่ยเขาบอกว่าพ่อกับแม่ครับผมขอดูอะไรในกระเป๋าเป้หน่อยได้ไหมซึ่งพ่อกับแม่เขาก็อนุญาตอ่ะเขาก็เปิดดูเลยหลังจากพระสวดจบไปแล้วนะเขาก็เปิดกระเป๋าเป้ดูเลยถ้ารอยสมอบกที่มันตกไปเนี่ยมีรอยตอกนะก็แสดงว่ามันไปเขาคิดอย่างนี้นะเขาก็ลือกระเป๋าเป้เอามาดูปรากฏว่าป๋าเต็นท์เนี่ยข้างล่างยังมีเศษหญ้าเศษดินอยู่นะพอเขาเปิดมาตัวที่ว่าเป็นถุงใส่สมอบกเขาเทมาทุกคนนี่หน้าติดเลยเพราะรอยสมอบกเนี่ยที่ตอกเนี่ยข้างบนมันมีรอยตอกแล้วข้างล่างมันยังเป็นดินซึ่งปกติคนที่กางเต็นท์เนี่ยพอเขากางเต็นท์เสร็จเขาจะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาทำความสะอาดแล้วก็เก็บ
แต่ปรากฏว่าไอ้เนี่ยเพิ่งผ่านการใช้งานมาฮะแล้วมีอยู่อย่างนึงซึ่งทุกคนเนี่ยคือแบบว่าอยากจะดูมากเขาอยากจะดูเขาก็เลยถามหามือถือของคนที่ตายแม่เขาก็เลยเอามาให้ดูพอเอามาดูเสร็จปั๊บสายสุดท้ายนะที่เขาได้รับก่อนที่เขาตายคือตอนที่เขาโทรหาหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบแจ้งเตือนอะว่ามีคนโทรเข้าอะไรประมาณเนี้ยเป็นสิบสายนั่นแหละคือช่วงเวลาสุดท้ายเข้าใจว่าเขาคงจะรีบเพราะว่าเห็นเพื่อนเนี่ยโทรมาติดโทรมาถามเขาก็เลยขับเร็วพอสุดท้ายเนี่ยพอรู้ความจริงทางกลุ่มเนี้ยกลุ่มพวกเพื่อนเนี่ยก็เลยเล่าให้แม่เขาฟังซึ่งแม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนรักเพื่อนสูงมากขนาดตายไปแล้วก็กลัวว่าเพื่อนจะเหงากลัวว่าเพื่อนจะรอก็เลยไปหาเพื่อนที่แคมป์ที่ตั้งแคมป์กันนะแล้วเขาเป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวเขาจะขนเสบียงเนี่ยขึ้นไปให้ซึ่งในท้ายรถเขาเนี่ยมันก็มีเสบียงพวกนี้อยู่นะซึ่งเป็นพวกของแห้งอ่ะแต่เพื่อนคนในวงบอกว่าเราไอ้ของสดที่มันเอามาให้แล้วพวกเรากินอ่ะมันเอามาจากไหนคนในวงก็เลยหันไปถามแม่เขาว่าแม่ได้ซื้อไก่ซื้อไส้กรอกซื้อนู่นนี่นั่นมาให้เขาตอนตายไหมตอนที่เหมือนกับแบบเรียกเขากินอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่ามีแม่จดรายการไว้หมดทุกอย่างว่าอะไรที่เขาชอบปรากฏว่ารายการที่เขาจดอ่ะมันมีตรงกันกับไอ้ที่เพื่อนเขาเนี่ยเพื่อนลิ้นที่คนนี้เอาไปให้เหรอใช่ยิ้มขึ้นไปให้พอหลังจากนั้นทุกคนรู้ความจริงเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้แม่ของคนตายฟังว่าเนี่ยเพื่อนคนนี้เขาไปหาอย่างนี้นะเขาเอาของเขาเอาอะไรไปฝากให้กินด้วยเรื่องก็ประมาณนี้ป่ะโอ้คือแบบจิตสุดท้ายเขาอะนะคุณบอยน่าจะประมาณนั้นนะป่ะโอ้โหแต่แบบคืนแรกน่ะก็สงสัยแล้วนะแต่พอมาคืนที่สองเขามาอีกเฮ้ยป๋าคิดในใจเฮ้ยเกมเปลี่ยนเหรอวะนึกในใจนะแล้วเมื่อคืนเป็นใครเฮ้ยไม่ใช่สิอะไรอย่างเงี้ยงงแบบคืนที่สามมาอีกแต่โอเคคืนที่สามมันถูกเฉลยละเพราะว่าเขามาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมเนาะแต่คืนที่สองที่มาแล้วแบบพูดเหมือนเดิมเนี่ยแบบโอ้ฟังผมฟังเพลินเลยคุณบอยฟังไปเรื่อยบรรยากาศนึกภาพตามนี่แบบเขาก็รักเพื่อนมากแล้วก็น่าจะเป็นจิตสุดท้ายแหละที่เขาแบบผูกพันว่าพยายามจะรีบไปสองคนปลอดภัยไหมครับสุดท้ายคุณบอยเพื่อนมันไม่ได้เล่าให้ผมฟังนะเขาไม่ได้เล่าให้ผมฟังเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเขามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องงานศพของเพื่อนคนเนี้ยคืออยู่ส่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอุปกรณ์การเดินป่าทั้งหมดไอ้อุปกรณ์พวกเต็นท์พวกอะไรพวกเนี้ยพูดตรงๆนะป๋าทั้งแม่เขาทั้งกลุ่มพวกเพื่อนๆผมแล้วก็พวกเพื่อนๆรุ่นพี่เนี่ยที่รู้จักกันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับแบบตั้งเป็นอนุสรณ์อ่ะคือตั้งไว้ที่บ้านแม่เขาเลยคือทำเหมือนแคมป์ทำเป็นแคมป์เล็กๆอ่ะที่บ้านสวนเขาอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็พวกเพื่อนๆเนี่ยก็เอาเต็นท์ส่วนตัวที่ตัวเองใช้ไปประจำกับพี่คนเนี้ยกับเพื่อนรุ่นพี่คนเนี้ยก็ไปตั้งเหมือนล้อมวงอ่ะแล้วทำเป็นเหมือนกองไฟจำลองแล้วก็ใช้เหมือนเป็นหุ่นฟางแล้วก็เขียนชื่อแต่ละคนลงไปเหมือนอยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะเฮ้ยจะดีเหรอคุณบอยก็ไม่รู้นะแต่ก็ทำกันเขาก็ทำกันแต่ก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยฝันเหมือนกันหมดว่าเขามาละเขาเหมือนกับแบบว่าเหมือนเขากำลังจะมาลาคือทุกคนเห็นยืนเห็นแต่ละคนเนี่ย
ล้อมวงกองไฟแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็นั่งอยู่เหมือนสนุกสนานตัวล้อเฮียสาวนายเขาก็มาเล่ากันอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะบอกกับป๋าว่าเมื่อวันที่15เนี้ยผมเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาแล้วยังไงดีๆนะคุณบอยก็อยากจะบอกนะมันเป็นความเชื่อแต่ละคนก็เผอิญว่าวันที่15ตอนผมออกเวรเนี่ยผมขี่รถกลับในคอผมเนี่ยแขวนอยู่อย่างเดียวนะเบี้ยแก้ของหลวงตาชัดอยู่ๆมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนขับเนี่ยเป็นคนพม่านะเขาเลี้ยวตัดหน้าผมเนี่ยเขาเลี้ยวตัดหน้าเลยแล้วผมเด็กไม่อยู่อ่ะป๋าผมชนกลางลำเลยนะตัวผมเนี่ยพุ่งออกจากรถหัวผมเนี่ยจะลงพื้นแต่ด้วยเดชะบุญที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงตาหรืออะไรไม่รู้นะคือผมคิดแน่ๆแล้วอ่ะผมหลับตาเลยนะหัวผมต้องลงพื้นแน่ๆอยู่ๆเหมือนมีมือใหญ่ๆมาช้อนใต้คางผมอ่ะแล้วดันหัวผมขึ้นกลายเป็นว่าหน้าอกแล้วก็กระเป๋าที่อยู่ตรงหน้าอกผมอ่ะลงพื้นแทนหัวผมไม่ปักลงพื้นพอผมจุกอ่ะด้วยความที่ว่าจุกกันนะป๋าลุกขึ้นมาก็ต่อว่าคู่กรณีพอหลังจากหายจุกหายอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมกลับไปช่องอาบน้ำแล้วก็ส่องกระจกใต้คางผมมาป๋ามันเป็นรอยแดงๆเหมือนนิ้วมือคนเลยอ่ะเหมือนแบบจับยกขึ้นมาแล้วมันเป็นรอยนิ้วติดอ่ะผมตกใจเลยนะพอผมอาบน้ำเสร็จผมนั่งรถแท็กซี่ไปโรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลตรวจเอ็กซเรย์ทั้งแล้วก็ซาวหัวใจดูปรากฏว่าไม่เป็นไรได้ยามสองแผงผมกินเสร็จผมก็นอนแล้วก็เช้ามาก็สวดมนต์แล้วก็เอาเบี้ยแก้หลวงตาเนี่ยมากำไว้ตลอดแล้วทุกวันเนี้ยตอนเนี้ยผมต้องใส่หมวกกันน็อกขี่รถมาทำงานปลอดภัยก็ดีแล้วฮะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าวันนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้แขวนเบี้ยแก้ของหลวงตานะผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะมันไม่ใช่เนี่ยแค่รอบแรกอ่ะมันไม่ใช่รอบแรกมันหลายรอบมากผมขี่รถเนี่ยจะไปนครปฐมโดน10ล้อเบียดป่าโดน10ล้อเบียดรถเนี่ยเกือบจะลงข้างทางแล้วแล้วมันเหมือนมีคนเนี่ยมาปัดจากรถที่ว่าจะตกขอบถนนนะเหมือนมีคนมาปัดพอปัดปั๊บรถผมปีนขึ้นมาเกือบคว่ำพอตั้งสติได้ก็จับเบี้ยแก้ของหลวงตาก่อนเลยทุกวันนี้ผมไปไหนมาไหนนะผมเอาเบี้ยแก้ของหลวงตาเนี่ยแขวนตลอดแล้วก็อธิษฐานถึงหลวงตาแล้วก็ไปก็จะไม่มีอะไรเลยดีใจด้วยครับมีของดีติดตัวลุ้นไปด้วยเดี๋ยวปีนี้ไปฮะปีนี้ไปหาหลวงตาก็เดี๋ยวผมปีหน้าก็ไปเหมือนกันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันเป็นปีที่ผมกับเพื่อนผมเนี่ยดวงจะไม่ดีก็เดี๋ยวจะไปให้ท่านอาบน้ำมนต์ให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปบูชาเนี่ยเบี้ยแก้เนี่ยจากท่านเนี่ยสักห้าหรือสิบพี่ท่านครับผมจะเอาไว้แก่อนุโมทนาครับป๋าครับผมขอบคุณครับครับป๋าสวัสดีครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ